ฟันเห็นไหมเข้ากันไหมเข้ากันครับฟ้าฝนฟันใช้ตัวฟอร์ฟันเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟันครับฟันนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่ถ้าเจ็บป่วยจะเรียกอย่างนี้ได้ไหมถ้าสึกหรอดีกว่าถ้าสึกหรอไปเนี่ยโหการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทรมานในการใช้ไม่ว่าจะผุไม่ว่าจะหักไม่ว่าจะหรอนะนะครับอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งคือเรื่องของรากฟันนะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของรากฟันเทียมนะครับสำคัญต่อสุขภาพฟันอย่างไรนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.อธิพันธ์นะครับพิมพ์ขาวขำผู้เชี่ยวชาญสาขาสัลยแพทย์ศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาสัลยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ก็ทำงานอยู่กับมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับก็เกริ่นมาขนาดนี้ครับอาจารย์ขอโยงเข้าเรื่องของรากฟันก่อนเลยถ้าต้องให้อาจารย์บอกเกี่ยวกับรากฟันของช่องปากเราก่อนนะฮะว่ารากฟันมันสำคัญยังไงฮะอาจารย์ครับรากฟันก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะของฟันนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในเหงือกแล้วก็ในกระดูกส่วนที่เราเห็นในช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเรียกว่าตัวฟันครับนะครับคราวนี้ตัวฟันกับรากฟันเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันซึ่งถ้าเป็นฟันธรรมชาติของเราทุกคนเนี่ยครับมันก็จะเกิดขึ้นมาหรือว่าออกงอกขึ้นมาเนี่ยตอนที่เราอายุตั้งแต่6ขวบนะครับเราก็จะมีฟันแท้ที่จะขึ้นมาในช่องปากอันนี้ตัวรากฟันเนี่ยถ้าไม่ได้มีความผิดปกติอะไรโดยปกติแล้วเนี่ยตัวฟันเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับกดเคี้ยวส่วนรากฟันเนี่ยจะเป็นตัวที่รองรับตัวฟันอยู่อันนั้นถ้าเกิดฟันไม่ได้มีปัญหาตัวฟันไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้มีโรคเหงือกหรือตัวฟันผุหรือเหงือกร่นเนี่ยตัวรากฟันเนี่ยก็จะอยู่ในช่องปากได้อย่างปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวฟันเนี่ยมันมีลักษณะผุโดยเบื้องต้นเนี่ยมันจะผุเล็กๆก่อนจากนั้นมันก็จะผุใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อไหร่ก็ตามที่ผุลุกลามมาจนถึงตัวรากฟันอันนี้มันจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับแสดงว่าจริงๆแล้วต้นเหตุทำให้ปัญหาที่เกิดกับรากฟันเนี่ยก็คือฟันผุนั่นแหละมาจากตัวฟันที่มีฟันผุอันดับหนึ่ง อันดับสองก็คือเรื่องของตัวเหงือกครับครับอย่างที่เราทราบกันว่าโรคเหงือกก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งที่สำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงไปถึงตัวรากในกรณีที่เราแปรงฟันไม่สะอาดมีหินปูนเกาะอยู่รอบๆตัวฟันครับบ่อยๆตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เหงือกเริ่มมีการอักเสบเหงือกก็จะเริ่มลงแล้วกระดูกที่อยู่รอบๆฟันและรากฟันก็จะค่อยๆร่นลงอันนี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อที่รากฟันได้เลยครับโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้แล้วรากฟันเนี่ยพอเรื่องของผลกระทบไปถึงรากฟันแล้วเนี่ยมันถือว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องของฟันของเราเนี่ยถือว่ายากต่อการรักษาแล้วหรือเปล่าฮะอาจารย์นะใช่ครับเพราะว่าตัวรากนี่ก็เป็นพื้นฐานของตัวฟันตอนนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโรคฟันผุลงมาจนถึงรากฟันหรือโรคเหงือกไปที่ตัวรากฟันแน่นอนว่าตัวฟันนั้นน่ะก็จะเริ่มสั่นคลอนละเริ่มมีปัญหาเยอะการแก้ไขก็จะเริ่มค่อนข้างยากขึ้นแต่ก็มีวิธีการแก้ไขได้แน่นอนครับก็คือเราก็ต้องพยายามกำจัดสาเหตุตั้งแต่แรกก่อนในกรณีที่เป็นฟันผุเราควรจะต้องรีบทำการรักษาอุดฟันให้เรียบร้อยก่อนที่จะลุกลามไปถึงรากฟันในกรณีที่มีหินปูนเราจะต้องอุดหินปูนทุกหกเดือนอย่างที่คุณหมอเขาแนะนำเป็นประจำใช่ไหมครับถ้าเรารักษาสุขภาพฟันไม่ให้มีหินปูนได้คราวนี้มันก็จะไม่มีปัญหากับรากฟันละแล้วถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ทันนะอุดไม่ทันขูดหินปูนไม่ทันมีปัญหาอื่นๆตามมามันจะเกิดอะไรกับรากฟันบ้างอาจารย์ใช่ครับคราวนี้ถ้าการผุลุกลามไปจนถึงรากฟันแล้วเรายังสามารถที่จะพอรักษาได้ขั้นแรกสุดก็คือการอุดฟันที่ลงไปจนถึงอุดรากฟันแต่ถ้าเกิดฟันผุนั้นน่ะทะลุลุกลามไปจนถึงประสาทฟันที่อยู่ในรากฟัน อันนี้เราจะต้องเริ่มมีการรักษารากฟัน
ร่วมด้วยนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรักษาลากฟันนั่นหมายถึงว่าฟันที่นั้นจะเรียกว่าฟันที่ตายแล้วเนื่องจากว่าเราจะต้องเอากระสาบฟันออกครับพอฟันที่ตายปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนต้นไม้ที่ตายมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงมีโอกาสที่จะเปราะหักแตกผุพังได้ง่ายขึ้นอาจารย์หมุ่มขออนุญาตถามนิดนึงว่าแล้วทำไมการรักษารากฟันเนี่ยมันแพงจนหลายๆคนก็แบบเลือกตัดสินใจที่แบบว่าถอนเลยดีกว่าถอนหลักร้อยแต่รักษาหลักหมื่นเลยอาจารย์แน่นอนว่ามันเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะเก็บฟันที่นั้นไว้ฟันธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับอันนี้เทคโนโลยีของการรักษารากฟันเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญในการรักษาครับนะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือวัสดุที่ใช้กับเครื่องมือที่ใช้เนี่ยก็เป็นเครื่องมือแล้วก็วัสดุที่จะต้องนำเข้าเป็นส่วนใหญ่ครับอันที่สามก็คือเมื่อรักษารากฟันแล้วอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบคือมันจะเปราะบางแล้วก็มีโอกาสแตกขาดง่ายดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทำข้อฟันทับตัวรากฟันที่รักษารากแล้วครับมันก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยจะค่อนข้างสูงครับอ๋อมันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวรากมันมีการครอบฟันเทคนิคในการช่วยด้วยนะครับครับพี่อันเคยไปถึงขั้นรักษารากฟันไหมไม่เคยอาจารย์ผมถามนิดนึงว่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่ถ้าเกิดเรารักษารากฟันเนี่ยแล้วเราก็จะเอาประสาทฟันออกอันนี้ผมฟังถูกใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเรารักษารากฟันเราครอบฟันไปแล้วเนี่ยโอกาสจะปวดซี่นั้นหรือผุซี่นั้นขึ้นมาอีกเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมครับอาจารย์ก็ยังเป็นไปได้อยู่ครับถ้ากรณีที่เรารักษาได้อย่างคอมพลีทเรียบร้อยดีหมดแล้วเนี่ย อีกโรคหนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันก็คือโรคเหงือกครับครับอันนี้ถ้ายังมีโรคเหงือกมาแทรกซ้อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำให้เหงื่ออักเสบกระดูกละลายฟันโยกอันนี้ก็จะมีปัญหากับตัวรากฟันได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่ตัวรากฟันที่ได้รับการรักษาแล้วก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าตัวรากฟันเนี่ยมันจะมีช่องของตัวเส้นประสาทปลายรากอยู่หลายๆช่องอันนี้เนี่ยถ้าเชื้อโรคที่ซ่อนอยู่ภายใต้ขณะที่หมอทำการรักษาเมื่อครั้งแรกเนี่ย อาจจะมีเชื้อโรคที่ซ่อนอยู่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บเชื้อโรคตัวนี้มันกลับเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่มันก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในตัวรากฟันได้เหมือนกันครับปัจจุบันเองเนี่ยไม่ถามว่าปัจจุบันดีกว่าถามว่า มันมีกี่ระดับครับในการรักษารากฟันอาจารย์มีตั้งแต่รักษารากฟันไว้เลยหรือเปล่าหรือมีอุปกรณ์อะไรหรือมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกจากนั้นอาจารย์คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็นลักษณะฟันหน้าหรือฟันหลังฟันรากเดียวหรือว่าฟันไหลรากมากกว่าซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยการรักษารากฟันก็จะมีหลักการเดียวก็คือการเอาตัวประสาทฟันออกแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะทำการอุดเข้าไปในคลองรากแล้วก็ทำด้วยทำครอบอะไรก็แล้วแต่เพิ่มขึ้นนะครับหลักการก็จะมีประมาณนี้ครับมันยังปัจจุบันมันมีนวัตกรรมอะไรที่เพิ่มเติมจากนี้ไหมครับสมมุติว่าถ้ามันไอตัวรากฟันนี่มันเอาไม่อยู่แล้วมันต้องทำในเรื่องของไปถึงรากฟันเทียมเนี่ยมันต้องระดับไหนอาจารย์ครับก็รากฟันเทียมเนี่ยเราจะทำก็ในกรณีที่ฟันธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถเก็บได้แล้วคือจะต้องถอนออกนั่นหมายความว่าเราพยายามรักษารากฟันแล้วพยายามรักษาเหงือกไว้อย่างดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเหงือกกระดูกที่อยู่รอบๆฟันอ่ะไม่สามารถที่จะรองรับฟันที่นั้นไม่ได้ฟันก็จะมีการโยกหรือฟันผุแตกหักไปพวกนี้คือจบด้วยการถอนฟันทั้งสิ้นครับเมื่อถอนฟันไปแล้วปุ๊บเราคราวนี้รากจริงไม่มีแล้วเราก็จะต้องไปอาศัยรากฟันเทียมนะครับครับแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมอาจารย์อันนี้เทคโนโลยีของรากฟันเทียมในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาผลิตกันมาประมาณ 40-50 ปีแล้วครับครับแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆตัววัสดุที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นไทเทเนียมซ
คือตัวไทเทเนียมสกรูเนี่ยครับที่จะดีไซน์ออกมาให้เหมือนกับหน้าฟันธรรมชาติแล้วก็ใส่ลงไปในกระดูกบริเวณที่เราถอนฟันออกไปครับเพื่อจะทดแทนตัวฟันที่หายไปจากนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะต้องรอให้กระดูกแล้วก็ตัวรากฟันเทียมอันนี้ยึดติดกันนะครับอย่างน้อยประมาณ 3-4 เดือนเราถึงจะค่อยทำตัวฟันขึ้นมาแล้วก็ใช้หลบเคี้ยวได้เหมือนฟันธรรมชาติเลยอ๋อมันก็จะใกล้เคียงแต่ไม่ถึงกับเป๊ะไหมอาจารย์หรือว่ามันความคือถ้ามองจากในปากเนี่ยมันจะเหมือนกับฟันธรรมชาติทุกอย่างก็คือเป็นฟันขาวๆซึ่งปกติเราจะทำด้วยเซรามิกคือวัสดุที่มีสีใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติแล้วก็มีความแข็งแรงใกล้เคียงกันแต่ส่วนที่อยู่ภายใต้วัสดุเซรามิกอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่ารากฟันเทียมซึ่งมันจะอยู่ใต้เหงือกแล้วก็ใต้กระดูกครับมันพูดถึงความจำเป็นนะผมอยากรู้เรื่องความจำเป็น ความจำเป็นแบบคนก็ยังสงสัยเอ๊ะถึงเวลาถ้ามันเกิดปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกจริงมันมีปัญหานู่นนี่นั่นเรื่องของรากเรื่องของประสาทฟันเรื่องของฟันผุแล้วแต่เสื่อมสภาพหมดแล้วเราถึงคราวจำเป็นที่มันจำเป็นไหมฮะอาจารย์ที่จะต้องทำตัวรากฟันเทียมนี้แล้วก็ทำตัวฟันขึ้นมาทดแทนหรือว่ามันสามารถปล่อยได้หรือว่าถ้ามันปล่อยแล้วมันจะส่งผลยังไงอาจารย์ก่อนอื่นคือต้องมีการสูญเสียฟันก่อนเราถึงจะมีการใส่ฟันทดแทนครับตอนนี้รากฟันเทียมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งครับทางเลือกหนึ่งเนื่องจากว่าการใส่ฟันทดแทนฟันที่สูญเสียไปเนี่ยมีหลายวิธีวิธีแรกก็คือการใส่ฟันปลอมพอได้นะครับปลอมเข้าปากออกได้นี่เป็นวิธีแรกที่ง่ายแล้วก็โดยส่วนใหญ่คนก็จะใช้อยู่เนื่องจากว่าราคาค่อนข้างถูกวิธีที่สองก็คือการทำเป็นสะพานฟันนะครับสะพานฟันก็คือการใช้ฟันที่อยู่ข้างหน้าและก็ข้างหลังต่อฟันที่ถูกถอนไปยึดเชื่อมโยงกันเป็นฟันที่ติดแน่นแล้วก็ยึดเป็นสะพานอันนี้เราเรียกว่าสะพานฟันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำแบบนี้น้อยลงเนื่องจากว่ามันจะเป็นการกรอฟันที่อยู่ข้างข้างเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากรอฟันดีๆทิ้งเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับเรื่องของฟันผุในอนาคตตามมาได้มันปัจจุบันก็จะนิยมน้อยลงนะครับแล้วก็อีกทางเรื่องนึงก็คือรากฟันเทียมนะครับที่จะใส่ลงไปตรงตำแหน่งที่เราถอนฟันโดยไม่ยุ่งกับฟันที่อื่นเลยแล้วก็เป็นฟันประเภทชนิดที่ติดแน่นมีแรงบดเคี้ยวที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกทั้งหมดทั้ง3ทางนี่คือทางเลือกที่คนไข้สามารถที่จะเลือกว่าจะใช้วิธีไหนได้ครับครับอาจารย์แล้วอย่างการที่จะส่งผลกระทบถึงรากฟันเนี่ยนอกจากอาการผุฟันผุแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นที่จะทำให้ส่งผลกระทบต่อรากฟันได้อีกไหมครับอาจารย์หลักๆอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบก็คือจะมีอยู่2อันคือโรคฟันผุจนถึงรากฟันและข้อที่2คือโรคเหงือกนอกจากโรคเหงือกเองก็อื่นๆก็ส่งผลน้อยใช่ไหมอาจารย์หรือว่ามันก็ส่งผลบ้างที่เหลือคือโรคของช่องปากและโรคฟันเนี่ยก็มี2โรคนี้แหละครับที่เป็นหลักที่สุดเลยที่เหลือเป็นโรคประเภทอื่นก็จะเป็นโรครอยโรคในช่องปากอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้มีความสำคัญหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวรากฟันเท่าไหร่หลายๆคนใช้ความอดทนนะอาจารย์ความอดทนในการที่จะไม่รักษารากฟันเจอบ่อยไหมอาจารย์ต้องถามงี้ดีกว่าก็ถ้าคนเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการปวดไปจนถึงรากฟันหรือว่าประสาทฟันเนี่ยเชื้อโรคมันจะเข้าไปข้างในนั้นคราวนี้ช่องในประสาทฟันมันเป็นช่องที่แคบเมื่อไหร่ที่เชื้อโรคโตขึ้นแล้วก็ผลิตไอ้พวกโดยอะไรหนองออกมาปุ๊บเนี่ย มันก็จะทำให้เราปวดฟันอย่างมากคือไม่ควรทิ้งไว้ถูกต้องครับมันมีอาการบ่งบอกไหมอาจารย์ว่าแบบไหนเป็นสัญญาณเตือนดังๆเบาๆดังๆปกติแล้วฟันผุก็คือจะมีอาการเสียวฟันก่อนเลยฟันแรกนะครับถ้าเรามีอาการเสียวฟันอันนี้เราต้องรีบไปตรวจเช็คครับคือปกติควรจะตรวจเช็คทุก6เดือนอยู่แล้วนะครับแต่ในระหว่าง6เดือนถ้ายังมีอาการเสียวฟันต้องรีบไปเช็ค
อีกครั้งหนึ่งกับอันที่สองคือปวดนะครับเหงือกหรือว่าคันคันเหงือกนะครับพวกนี้เป็นอาการเริ่มต้นของโรคเหงือกครับอืมครับอาจารย์แล้วมันมีสัญญาณไหนไหมครับที่บอกว่าอันเนี้ยถึงรากฟันถึงประสาทฟันแล้วอาจารย์อืมมีอาการปวดไหมครับปวดเลยใช่ไหมแรงปวดใช่อาการปวดแบบโอ้มันไม่ไหวทนไม่ไหวเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่อันนี้รุนแรงแล้วครับครับมันมีอะไรช่วยให้ระงับการปวดในขณะนั้นนอกจากไปหาหมอนี่มันมีตัวช่วยอะไรไหมฮะอาจารย์คือเบื้องต้นก็ต้องทานยาแก้ปวดก่อนอย่างเดียวเลยนะจ๊ะใช่ทานอย่างเดียวเลยเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องพยายามทำความสะอาดเข้าไปแต่ว่าโดยปกติแล้วเราเป็นทำเองไม่ได้ก็ต้องไปให้คุณหมอเขาเป็นคนช่วยทำความสะอาดให้อย่างบางคนเขาไปอมน้ำแข็งนี่มันยิ่งปวดเลยไหมครับอาจารย์ปกติไม่ได้ช่วยนะครับการอมน้ำแข็งช้าๆไงให้มันช้าๆเย็นๆใช่อาจจะให้ใช้มันเย็นจนชาแค่นั้นเองครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้สาเหตุของอาการปวดนั้นหายไปอย่างนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องไปรักษาจริงๆนะเนี่ยต้องไปรักษามันใช้เวลานานในการรักษาไหมอาจารย์เวลาในการแบบกี่ครั้งถึงจะเรียบร้อยสมบูรณ์หรือว่ากี่ครั้งมันถึงจะแบบกลับมาใช้ในช่องเรื่องของระบบเคี้ยวเรื่องของระบบช่องปากของเราได้ปกติอาจารย์คือถ้าพูดถึงตัวรากฟันเทียมใช่ไหมครับครับครับก็ถ้าพูดถึงรากฟันเทียมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่มีการถอนฟันไปแล้วเราจะต้องเริ่มจากการตรวจแล้วก็การเอ็กซเรย์เช็คว่าสภาพของเหงือกและกระดูกที่ถอนฟันไปเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะ อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใส่รากฟันเทียมหรือยังถ้าพร้อมเราก็จะเริ่มกระบวนการจากการที่ใส่ตัวรากลงไปในกระดูกก่อนแล้วก็รอประมาณ 3-4 เดือนถึงจะให้พิมพ์ปากแล้วก็ใส่ฟันเพราะโดยกระบวนการทั้งหมดจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-6 เดือนเราจะสามารถได้ตัวรากฟันเทียมพร้อมตัวฟันที่ใช้บดเคี้ยว 4-6 ได้เหมือนฟันธรรมชาติแล้ว 4-6 เดือนโหถือว่าสำหรับผมนาน แต่มันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมอาจารย์มันไม่ใช่ว่าวัน2วันมันจะแบบเข้าที่เข้าทางใช่ครับเพราะว่าตัววัสดุที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยถ้าใส่ลงไปในกระดูกแล้วเนี่ยจะต้องรอให้เซลล์ของกระดูกเนี่ยยึดติดกับตัววัสดุซึ่งมันจะต้องมีระยะเวลาการขายประมาณเนี้ยครับปัจจุบันเรื่องของราคาค่ารักษาเองเนี่ยมันยังแพงอยู่อย่างที่พี่อั๋นบอกตอนแรกไหมใช่เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุนำเข้าแต่ตอนนี้ทางมูลนิธิพันต่อนวัตกรรมของเราก็มีความพยายามในการที่จะผลิตตัวรากฟันเทียมไทยนะครับเพื่อประชาชนคนไทยในราคาที่ย่อมเยาลงมีมาแล้วมีสามารถใช้ได้แล้วมีสามารถใช้ที่แบบคนที่จะเข้าไปรักษาได้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับตอนนี้เราเริ่มให้บริการนะครับมันต่างจากราคาปกติทั่วไปเยอะไหมจ๊ะอันนี้ต้องของขอลองถามหน่อยของในของบ้านเราใช่ไหมครับใช่ครับก็จะค่อนข้างถูกลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งอย่างแสดงว่าถ้าเป็นเอกชนสัก 50,000 ที่ผมเคยเจอนะที่ผมเคยไป สอบถามมานะอาจารย์ขออภัยฮะ50,000แสดงว่ามันก็หยุดราวๆ 20,000 หน่อยๆ 25,000 20,000 หน่อยๆประมาณนี้ใช่ครับที่เราประชาสัมพันธ์อยู่ก็คืออยู่ที่ประมาณ 28,000 เท่าที่ผมเคยเจอราคานี้ก็ถือว่าน้อยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วนะอ๋อก็มีของไทยแล้วคุณภาพล่ะอาจารย์ต้องถามก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเป็นของไทยปุ๊บมันก็จะตั้งคำถามไปของไทยจะเทียบเท่ากับที่มีใช้อยู่แพงหรือเปล่าตัวเทคโนโลยีของรากฟันเทียมเนี่ยแน่นอนว่ามันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของการดีไซน์เรื่องของตัวผิวของตัวเซอร์เฟสของตัวรากนะครับซึ่งที่เราได้ทำการผลิตแล้วก็ออกแบบเนี่ยก็เทียบเคียงเท่ากับของต่างประเทศเลยครับมันดีตรงที่เราสามารถผลิตได้เองใช่ไหมใช่ครับทำจากโรงงานในประเทศเราเอง
ครับตอนนั้นมันจะลดต้นทุนเรื่องการนำเข้าซึ่งทำให้ราคาจะได้ถูกลงในอนาคตมันอาจจะต่ำกว่านี้ได้อีกซึ่งก็เป็นไปได้แล้วแต่เทคโนโลยีต้องอยู่แค่ที่อยู่ที่การใช้งานเขาเรียกอะไรนะจำนวนการผลิตแล้วก็การความต้องการการจ่ายความต้องการแล้วก็ถ้าเกิดมีปริมาณมากขึ้นผมว่ามันก็น่าจะมีความสามารถที่ทำให้ราคาลงได้อีกเพราะว่าที่ผ่านๆมาที่คนรู้จักอาจารย์ที่เคยคุยสอบถามโอ้โหรักษารากฟันนี่โอ้โหก็คิดหนักเหมือนกันนะ คิดหนักกว่าจะไปรักษาเหมือนกันนะเออแต่มันทิ้งไว้แน่นอนว่าเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วไม่ดีบางคนถึงขั้นตัดสินใจถอนเลยอันนี้มันดีไหมอาจารย์สมมติว่าตัดสินใจถอนเลยหรือว่ามันต้องรักษาต่อจากนั้นอีกคือปกติแล้วทันตแพทย์เนี่ยจะพิจารณาดูทีหนึ่งว่าแต่ที่นั้นเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้หรือเปล่าแน่นอนว่าเราพยายามที่จะเก็บเลือดที่จะเก็บฟันก่อนนะครับว่าเช่นด้วยการอุดตันรักษารากทำโดยทำครอบครับอันนี้เป็นทางเลือกแรกเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆก็จำเป็นจะต้องถอนอันนี้ก็คงจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ไม่สามารถจะเก็บไม่ได้แล้วก็ต้องถอนอย่างเดียวพอถอนเสร็จมันต้องทำอะไรต่อไหมอาจารย์ตอนนี้อยากรู้เลยไม่เคยทราบมาก่อนถอนเสร็จก็ถ้าเป็นฟันที่ต้องใช้ในการบดเคี้ยวโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าฟันถอนในจะเว้นฟันคุดนะครับถ้าเป็นฟันคุดเนี่ยเราถอนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรละแต่ถ้าเป็นฟันซี่อื่นๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าถอนปุ๊บเราจะต้องแนะนำให้มีการใส่ฟันทดแทนเพื่อที่จะให้การบดเคี้ยวการพูดการกลืนและทุกอย่างเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติอ๋อมันส่งผลต่อทั้งเรื่องของการพูดการกลืนอะไรนี้ด้วยเนาะอาจารย์ทำไมไม่เสริมเข้าไปครับอาจารย์มีคำถามจากคุณผู้ฟังครับถามมาว่าก่อนอุดฟันที่ปวดเนี่ยควรเอ็กซเรย์ฟันที่จะอุดไหมคะจะได้เห็นว่าผุลึกขนาดไหนอันนี้ขั้นตอนเอ็กซเรย์นี่มันจำเป็นไหมครับอาจารย์ก็อยู่ในวิจารณญาณของคุณหมอที่ดูแล้วก็ที่ตรวจนะครับครับซึ่งถ้าเป็นฟันผุที่อยู่ทางด้านบนหักเคี้ยวด้านบนครับเนี่ยเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเขี่ยได้อันเนี้ยบางครั้งก็อาจจะไม่มีความจำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดฟันผุที่อยู่ทางด้านข้างหรือระหว่างซอกฟันบริเวณที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาอันนี้จะมีความจำเป็นที่จะต้องเอ็กซเรย์เช็คครับมีคำถามอีกครับคุณหมอฮะบอกว่าปัญหาคือฟันกรามมันมีอยู่3รากแต่ทีนี้รากฟันกรามของผมเนี่ยคุณผู้ฟังนะฮะยาวและลึกนะครับถามว่าเมื่อมีปัญหาโรคเหงือกแล้วเนี่ยคือเหงือกร่นเนี่ยจนถึงคอฟันจะสามารถใส่รากฟันเทียมได้หรือไม่ครับก็โดยปกติแล้วข้อพิจารณาของการใส่รากฟันเทียมก็คือว่าปริมาณของกระดูกที่เหลืออยู่ภายหลังจากที่เราถอนฟันกรณีที่มีร่นลงไปจนถึงคอฟันหรือว่าถึงง่ามรากฟันเนี่ยนั่นหมายความว่ากระดูกที่เหลืออยู่เนี่ยอาจจะเตี้ยลงเตี้ยเกินไปดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีความยุ่งยากในการที่จะใส่รากฟันเทียมเช่นมีการเสริมหรือว่าปลูกกระดูกร่วมด้วยครับครับอีกคำถามครับอาจารย์อันนี้น่าจะอาจารย์น่าจะตอบไปแล้วแต่ว่าผู้ฟังน่าจะอยากรู้เพิ่มเติมทำไมรากฟันเทียมถึงแพงครับทั้งที่วัสดุนิดเดียวก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศแล้วก็นำเข้าครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายหรือค่าอะไรต่างๆที่ในการนำเข้าจากบริษัทผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะครับเพราะนั้นโดยความตั้งใจของมือที่ทันตะนวัตกรรมก็คือเราก็พยายามที่จะผลิตรากฟันเทียมไทยที่มีราคาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยของเรานะครับก็สามารถลดราคาลงมาได้เกือบครึ่งหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะที่มีนวัตกรรมที่สามารถผลิตในบ้านเราได้เองนะอาจารย์ในหลายอย่างเนาะถ้าเป็นนวัตกรรมที่ผลิตเองได้ในประเทศแล้วมันก็จะราคาก็จะถูกลงมา30% 50% ส่วนใหญ่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมครับอาจารย์มีอีกคำถามนึงครับมีคุณผู้ฟังถามว่าถ้าเกิดว่าฟันกรามเนี่ยยื่นล้ำลงที่ว่างไม่ได้ใส่ฟันกรามปลอมมีวิธีแก้ไขไหมตรงนี้มันมีวิธีแก้ไขยังไงไหมครับ
ยังไงนะครับฟันกรามยืดล้ำลงที่ว่างไม่ได้เหมือนมันไปขบกันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ที่ว่างของฟันอีกชุดไหมใช่ประมาณนั้นถึงว่าฟันมันล้มไปแล้วใช่ไหมครับและช่องมันเล็กลงน่าจะเป็นเหมือนฟันกรามเหมือนมันน่าจะไปขบกับฟันซี่อื่นนะครับอาจารย์มันก็เลยรู้สึกรำคาญฟันที่แบบยื่นล้ำลงไปอะไรเงี้ยอาจารย์อ๋อคืออันเนี้ยก็คือสาเหตุเกิดจากการที่มีการถอนฟันแล้วไม่ได้ใส่ฟันพอไม่ได้ใส่ฟันปุ๊บเนี่ยช่องว่างนั้นน่ะมันก็จะมีการล้มของฟันที่อยู่ข้างๆหรือว่าฟันที่อยู่คู่ศพมันก็จะยื่นลงมามันก็เลยเกิดการศพที่ผิดปกติพวกนี้ถ้าจะแก้ไขจริงๆมันจะต้องเริ่มด้วยการจับฟันก่อนครับจับให้ฟันทุกซี่เนี่ยกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วก็เกิดช่องว่างของซี่ที่ถอนเพื่อที่จะใส่ฟันใหม่ครับก็จะมีเทคนิคนั้นเมื่อไหร่วิธีเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการถอนฟันเนี่ยแนะนำว่าควรจะรีบใส่ฟันก่อนที่จะเจอปัญหาแบบนี้ครับอาจารย์ถึงบอกว่ามันถ้าเป็นอย่างฟันคุดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ใช่ฟันคุดแล้วก็อาจจะต้องเสริมฟันหลังจากถอนใช่ใช่ครับมันมีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายเรื่องฟันเนี่ยปัญหาของคนไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องไหมครับที่อาจารย์ที่แบบที่ประสบกันเยอะๆบ่อยๆเนื่องจากบ้านเราอาหารการกินนี้จะเน้นหวานไงเกี่ยวไหมอาจารย์ไม่นะครับอาจารย์ครับเอาเรื่องฟันเกี่ยวกับคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยก็ประสบปัญหาเยอะเนื่องจากมันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการกินด้วยไหมอาจารย์เกี่ยวกับอาหารเรื่องของมาได้เลยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดูแลการทำความสะอาดอ๋ออาหารไม่เกี่ยวกินยังไงก็ได้แต่เรื่องของวิธีการทำความสะอาดหลังจากรับประทานแล้วถ้าจะเกี่ยวกับอาหารก็จะมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องของหวานของหวานซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายอันนี้จะมีปัญหาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานอาหารเนี่ยเราจะต้องทำการแปรงฟันทำความสะอาดคือวิธีง่ายสุดก็คือการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันครับครับอีกคำถามอาจารย์ขอสอบถามอาจารย์หน่อยครับครอบฟันชั่วคราวอยู่ได้นานแค่ไหนจบการรักษาที่ครอบฟันชั่วคราวไม่ต้องครอบถาวรได้ไหมคะปกติแล้วเนี่ยครอบฟันครอบฟันเนี่ยสามารถใช้ไปได้นานพอสมควรนะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่การดูแลรักษาว่าเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เราครอบฟันไปแล้วบนตัวฟันธรรมชาตินะครับครับตรงขอบของครอบฟันกับฟันธรรมชาติเนี่ยถ้าเราดูแลรักษาไม่ดีก็คือการแปรงฟันครับหรือการใช้ไหมขัดฟันที่ไม่เพียงพอเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดฟันผุได้อีกตราบใดที่เรามีเนื้อฟันธรรมชาติของเราอยู่เนี่ยมันจะมีโอกาสที่เกิดฟันผุได้เสมอและตรงโดยเฉพาะบริเวณขอบของครอบฟันกับเนื้อฟันธรรมชาติตรงเนี้ยจะเป็นจุดอ่อนที่มักจะเกิดการผุขึ้นมาอีกครับเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องดูแลรักษาซึ่งวิธีการดูแลรักษาช่องปากหรือว่าฟันที่ง่ายที่สุดก็คือการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับก็คือวิธีการที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะจ๊ะ ก็คือการทำความสะอาดฟันของเราเองนั่นแหละนะครับโอ้วันนี้อาจารย์ขอบพระคุณมากเลยครับที่มาให้ความรู้เรื่องฟันนะครับ บางทีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราโดยเฉพาะผมก็ได้ละเลยในการทำความสะอาดช่องเรื่องของฟันเรื่องของช่องปากนะครับมันอาจจะส่งผลในโอกาสต่อไปได้แต่หวังว่าจะไม่ส่งผลมากนะครับเอาแค่อุดก็พอขอบคุณอาจารย์ครับมีโอกาสเดี๋ยวจะขอรบกวนมาให้ขอความรู้เรื่องเกี่ยวกับฟันเพิ่มเติมนะฮะอาจารย์ยินดีครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.อาทิพันธ์พิมพ์ขาวคำผู้เชี่ยวชาญสาขาสัญญาศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับนะฮะก็